เดี๋ยววันนี้นะครับปิดท้ายกันเป็นข่าวที่อาจจะทำให้สาวๆหลายคนเนี่ยใจสลายแล้วก็ร้องไห้อยู่ที่บ้านเลยทีเดียวนะเหมือนจีน่าตอนนี้ใช่นะไม่ตัวล่าสุดนะโซจีซบเนี่ยเขาจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วล่ะครับนี่จีน่าใจสลายเลยไม่ล่ะหนูเซ็งมากคือพี่หนูส่งมาบอกแต่ตีห้าโอ้โหวันนี้นะครับทาง 51K ครับต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มอย่างโซจีซบได้ปล่อยแถลงการออกมาให้สื่อได้รับทราบกันครับว่าโซจีซบและแฟนสาวอย่างโจอึนจองได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยเนื้อหาภายในแถลงการณ์ก็เผยว่าโซจีซบและโจอึนจองได้ตัดสินใจที่จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะครองรักกันตลอดไปหลังจากที่ได้ใช้เวลาคบหาดูใจกันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับโดยทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันในวันนี้ครับทางต้นสังกัดของโซจีซบนะคะได้มีการเผยรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าพิธีวิวาของเขาและภรรยาโจอึนจองจะจัดขึ้นแบบเล็กๆและเรียบง่ายโดยมีเพียงครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะมาร่วมงานเท่านั้นในส่วนของนักแสดงหนุ่มโจจีซบค่ะแล้วก็อดีตผู้ประกาศข่าวสาวโจอึนจองก็มีการเปิดตัวนะคะว่าคบหาดูใจกันในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทางด้านโจอึนจองเองค่ะเพิ่งจะหันหลังให้กับอาชีพผู้ประกาศข่าวไปเมื่อปีที่แล้วนี้เองค่ะแต่จีน่าเขาดูเหมาะสมกันมากเลยนะจีน่าใช่ต้องให้เขานะคะเพราะว่าเขาแต่งกันแล้วทำอะไรได้ใช่ไหมเป็นกำลังใจให้กับตัวเองละกันแล้วก็สาวๆทั้งประเทศเลยนะคะ